บัชออนให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะซึ่งแบรนด์ที่แอมจะนำมารีวิวนะคะนั่นก็คือแบรนด์นี้นั่นเองค่ะ Maresca นั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะเล่น Instagram นะคะหรือ Facebook เนี่ยน่าจะเคยเห็นแบรนด์นี้แล้วนะคะเพราะว่าทั้งดารานะคะ Celebrity นะคะเขานำมาอัปโหลดรูปกันเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นบัชออนของเกาหลีนะคะที่กำลังฮิตฮอตอยู่ตอนนี้นั่นเองนะคะแล้วก็แบบมีหลายสีมากๆนะแอมก็เลยอยากนำมาพูดนะคะแล้วก็มารีวิวนั่นเองนะคะเรามาดูกันที่สีแรกนะคะสีคือสีพิงกี้นั่นเองนะคะซึ่งสีนี้นะคะจะเป็น4สีนะคะผสมกันอยู่ในตลับเดียวนะคะใช้ทาตาแล้วก็ทาแก้มได้นะคะรวมถึงไฮไลท์ได้ด้วยนะซึ่งถือว่าคุ้มมากๆเลยจ้าสีที่2นะคะจะเป็นสีนี้เลยค่ะ Give Me Rose นั่นเองนะคะซึ่งเป็น PK202 นะคะสีนี้เนี่ยจะออกพีทบลัชโรสนะคะซึ่งจะมีชิมเมอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะแล้วก็สีนี้เนี่ยเวลาปัดเนี่ยจะสวยมากๆนะคะเบอร์102นะคะหรือ Sweety Chic นะคะซึ่งสีนี้เนี่ยจะออกสีชมพูนะแล้วมี3สีด้วยกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะคนผิวขาวนะคะหรือผิวคล้ำนะก็สามารถปัดได้นะคะเราก็นำมาเป็นอายแชโดว์ได้ด้วยนะคะสีนี้เนี่ยจะพิกเมนต์ค่อนข้างชัดมากๆเลยนะคะเราก็แบบรูปแบบมาได้สวยมากๆนะต่อมานะคะสี Flower Chic นะคะ201นะสีนี้เนี่ยจะเป็นสีออกทองๆนะคะซึ่งนำมาปัดเป็นไฮไลท์เนี่ยสวยมากๆนะคะเราสีมันไม่ขาวนะทำให้หน้าเราเนี่ยดูแบบฉ่ำวาวแบบเป็นธรรมชาตินั่นเองจ้าต่อมานะคะเบอร์301นะคะซึ่งสีนี้เนี่ยจะเป็นทั้งไฮไลท์นะคะแล้วก็บอนเซอร์ในตลับเดียวนะสีของเขาเนี่ยพิกเมนต์ดีมากๆนะเขาทำรูปแบบมาได้สวยมากๆนะดูลายสีนี่ก็คือลักษณะนะคะของภายนอกนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะปริมาณนะคะจะอยู่ที่18กรัมนะจะมาปัดให้ได้ชมกันนะคะอันนี้เนี่ยคือสี Sweety Chic นะแอมก็จะผสมนะคะ2สีนะรวมกันนะคะแล้วก็ปัดไปบริเวณหน้าแก้มนะซึ่งจะบอกว่าสีเขาสวยนะแล้วก็แบบมีชิมเมอร์ในตัวนะคะซึ่งทำให้หน้าเราเนี่ยดูแบบฉ่ำวาวแบบเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ดูโป๊ะด้วยนะช่วงนี้ใช้สีนี้บ่อยมากๆนะคะแล้วก็แบบคือเป็นสีที่แบบเวลาทาไปมีแต่คนทักว่าใช้บลัชออนของอะไรทำไมมันวาวๆนะเพราะว่าปกติแอมจะเป็นคนที่ชอบใช้บลัชออนที่เป็นสีแมตต์นะแต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรแบบอยากแบบหน้าแบบดูวาวๆดูสุขภาพดีนะก็เลยแบบใช้อันนี้บ่อยนะคือแบบเห็นปะคือหน้ามันจะดูแบบเงาๆนิดๆออกมาประมาณนี้นะคะต่อมานะคะแอมจะมาลงเป็นนี่เลยเป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็บลัชเชอร์นะตัวนี้นะแอมจะขอลงไฮไลท์ก่อนนะคะนั่นก็คือสีนี้นะเลยเห็นไหมคือจะบอกว่าไฮไลท์อันนี้ดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นไฮไลท์ที่แบบสีขาวโปนอะถ้าสีขาวโปนเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่ผิวแทนนะคะหรือผิวขาวก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะดูหลอกๆนะคือมันจะเด้งออกมาคือมันแบบดูไม่เป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะแต่นี้เนี่ยเขาจะทำออกมาแบบทองๆนิดๆนะคะแล้วก็โปร่งๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาปัดแก้มไปเนี่ยมันจะไม่ดูหลอกเกินนะคะมันจะดูแบบกลืนหน่อยนะโอเคแล้วก็จะมาลงบอนเซอร์นะคะก็คือสีนี้เนาะแล้วบอนเซอร์ของเขาคือมันไม่ได้โกลเวอร์จนแบบเด้งออกมาเวอร์เกินนะคือแบบสีเขามีความพอดีนะคะปัดบริเวณลายผมนะคะอันนี้ก็คือปัดแก้มแล้วก็บอนเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วการที่เราเนี่ยปัดแก้มเนี่ยแบบมีชิมเมอร์นะคะก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยดูออร่านะแล้วก็ดูเด็กลงนั่นเองนะคะแล้วเดี๋ยวแอมนะคะจะไปให้เพื่อนๆนะคะดูอีกสีนึงเนาะที่แอมปัดออกมานะคะอ่ะสีที่แอมใช้นะคะจะเป็น Give Me Rose นะคะเบอร์ PK202 นั่นเองนะคะก็จะเป็นสีออกพีชๆนะคะส้มๆนิดๆ นะก็จะปัดออกมานะคะบริเวณแก้มก่อนเนาะต่อมานะคะแอมก็จะต่อด้วย Flower Chic นะคะซึ่งสีนี้เนี่ยคือเบอร์201นะคะซึ่งจะเป็นออกแบบโกลโกลให้หน้าดูฉ่ำวาวนะคะที่สำคัญเนี่ยมันไม่ดูขาวจนเกินไปด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองดูได้นะคะโอเคค่ะแอมก็ได้ทำการสวอชสีนะคะแล้วก็รีวิวนะคะบลัชออนแบรนด์ Maresca ไปให้เพื่อนๆได้ชมแล้วเรียบร้อยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันเนาะแล้วจริงๆแล้วนะคะแบรนด์นี้เนี่ยเขาแบบมีของหลายๆอย่างที่น่าใช้นะคะไม่ว่าจะเป็น BB แป้งที่เขียนคิ้วลิปสติกนะคะแล้วก็บลัชออนนะแต่แอมเนี่ยแบบชอบบลัชออนมากเลยเพราะเนี่ยดูดิเวลาปัดออกมาแล้วมันจะแบบฉ่ำวาวแบบมันไม่ได้ดูเวอร์ดูพุ่งแต่มันยังดูแบบเป็นธรรมชาตินั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะแอมได้ทำวิดีโอทูทอเรียลนะแต่งหน้าไปเรียนนะคะซึ่งแอมจะใช้เครื่องสำอางของ Maresca ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวแอมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะที่ยังไม่เคยดูนะคะก็แบบเขาของเขาน่าใช้จริงๆนะคะเดี๋ยวแอมจะใส่ช่องทางนะคะการซื้อไว้ให้ด้านล่างนะคะเผื่อมีเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยสนใจเนาะ